ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมหากน้องๆไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะฮะหรือว่าผลงานสตรีมของพี่นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพี่ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกดซะจะได้ไม่พลาดเม้นแรกไงคำเตือนจัดอันดับทั้งหมดในคลิปนี้เราไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าชุดทั้งหมดในเกมนั้นได้มีต้นแบบมาจากภาพยนตร์แต่เราแค่ต้องการจะนำเสนอว่าชุดในเกมนั้นมันคล้ายคลึงกันเท่านั้นส่วนเรื่องจะเหมือนไม่เหมือนนั้นให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับผมเอาเลยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะอันเกมนะฮะห่างหายไปนานนะครับผมกับจัดอันดับชุดในเกมฟรีไฟที่คล้ายคลึงกับในภาพยนตร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะผมก็ได้รวบรวมข้อมูลมาทำเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูอันดับเก่าๆนะครับผมก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าแต่ละชุดนั้นคล้ายคลึงกับในภาพยนตร์หลายเรื่องมากเลยครับผมแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าชุดแต่ละชุดนั้นมีความคล้ายคลึงเริ่มเหมือนกันอย่างมากเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเราขอย้ำนะครับว่าในคลิปนี้เราไม่ได้พูดว่าชุดแต่ละชุดนั้นมีต้นแบบมาจากภาพยนตร์จริงๆเราแค่ยกตัวอย่างว่าชุดแต่ละชุดนั้นมันคล้ายคลึงกับในภาพยนตร์เท่านั้นนะครับผมเพราะงั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเอาละครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยครับสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาไอดีเกมฟรีไฟราคาถูกๆผมขอแนะนำเพจโซนเกมในเพจนี้มีไอดีเกมฟรีไฟมากมายให้พวกเราได้เลือกถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมรับรองว่าเว็บนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอดีเกมคุ้มๆลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับกดเลยอันดับที่8ชุดสตรีทซามูไรสำหรับเจ้าชุดสตรีทซามูไรชุดนี้เนี่ยผมเป็นชุดที่อยู่ในร้านค้าแห่งความมืดนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายเปย์หน่อยเนี่ยก็น่าจะมีกันอยู่ทุกคนนะครับผมซึ่งเป็นชุดที่ออกสไตล์นินจาบวกกับซามูไรหน่อยๆนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงในภาพยนตร์แล้วก็มันก็จะเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าโกเอมอนคนเทวดาซึ่งเจ้าตัวที่แต่งตัวเหมือนกับชุดสตรีทซามูไรเนี่ยผมคือเนนจาที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมที่มีชื่อว่าไซโซครับแล้วมันใครอ่ะไซโซแม่บอกเลยว่าสไตล์การแต่งตัวเนี่ยโคตรเหมือนเลยนะครับผมน้องๆคิดว่าเหมือนไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันดับที่7ชุดนักกล้าวิญญาณสีแดงสำหรับชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะฮะที่เพิ่งมานะครับผมแล้วบอกเลยว่าเป็นชุดหนึ่งที่เท่มากๆนะฮะสำหรับสายเปย์นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมซึ่งพี่เองนะครับผมก็มีไว้ในครอบครองแล้วนะครับซึ่งถ้าถามว่าในโลกภาพยนตร์เหมือนกับภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับผมขอยกให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับผมกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Predator 3นะครับผมนะฮะซึ่งที่บอกว่าทำไมถึงเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมครับตรงจุดของหน้ากากครับผมหน้ากากของชุดนักล่าวิญญาณสีแดงนะฮะมันเหมือนกับหน้ากากของเจ้าพรีเดเตอร์ตัวนี้ครับผมอันดับนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพี่นะครับน้องๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าเหมือนไม่เหมือนนะฮะอันดับที่6ชุดอสูรทดลองสำหรับเจ้าชุดอสูรทดลองชุดนี้นะครับผมสำหรับใครที่เคยดูหนังสยองขวัญ นะฮะก็คงจะรู้จักชื่อมันกันเป็นอย่างดีนะครับผมนั่นก็คือแฟรงเกนสไตน์นะครับผมนะฮะก็สำหรับชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพยนตร์ที่ผมนำมาเนี่ยมันคงเหมือนสุดๆแล้วแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่ารูปร่างนะฮะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องแวนเฮลซิงครับผมซึ่งเรื่องราวของเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของคนนะฮะที่เป็นนักล่าปีศาจนักล่าอสูรอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีแฟรงเกนตายอยู่ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเหมือนมากๆครับผมน้องๆคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันดับที่5ฮอกกี้สีเลือดสำหรับอันดับนี้เนี่ยผมคือชุดสิทธิ์ขั้นสูงนะฮะอันล่าสุดที่เราเพิ่งมีนี่เองนะครับผมซึ่งเจ้าชุดนี้นะฮะส่วนตัวพี่แล้วพี่คิดว่ามันไม่สวยนะครับผมก็เลยไม่เติมสิทธิ์ขั้นสูงไปนะครับแต่ถ้าพูดว่าความเหมือนในภาพยนตร์มันเหมือนกับอะไรแล้วก็สังเกตตรงหน้ากากครับผมหน้ากากฮอกกี้นี่นะฮะมันเหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องศุกร์13ฝันหวานครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับเหมือนฆาตกรโรคจิตใช่ไหมที่มาตามฆ่าคนนะครับผมซึ่งหน้ากากของ
จ้าฆาตกรตัวนี้ที่ใส่อยู่นะฮะก็เป็นหน้ากากฮอกกี้เหมือนกันครับผมซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอยู่นิดนึงครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอันดับที่4ราชินีฮอกกี้สำหรับอันดับนี้นะครับผมก็เป็นชุดสิทธิ์ขั้นสูงเหมือนเดิมครับแต่ว่านี่เป็นชุดผู้หญิงครับผมซึ่งจะบอกว่าชุดก็คงไม่ได้นะฮะสิ่งที่เหมือนกับในภาพยนตร์นั่นก็คือหน้ากากครับผมหน้ากากของตัวละครหญิงตัวนี้ที่ใส่อยู่ครับซึ่งมันดันไปคล้ายคลึงกับหน้ากากที่เอาไว้ครอบหน้าพระเอกในหนังเรื่อง Mask Max นะครับผมสำหรับอันดับนี้นะฮะก็ไม่ขออธิบายอะไรมากนะครับผมให้น้องๆตัดสินแล้วกันครับว่าเหมือนไม่เหมือนครับอันดับที่3ชุดระดับตำนานสกาวฮันเตอร์สำหรับเจ้าชุดนี้นะครับผมคงจะเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะฮะที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเกมเลยมั้งนะครับผมสไตล์ของชุดนี้นะฮะพี่บอกเลยว่าเหมือนมากครับเหมือนกับอะไรใช่ไหมฮะเหมือนกับชุดของพีเตอร์ภาคล่าสุดครับผมซึ่งชื่อหนังเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้แล้วนะว่าชื่อว่าอะไรนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวนะฮะหรือว่ากรงเล็บนะครับผมหรือว่าทรงผมหน้ากากนะฮะเหมือนมากๆเลยครับผมไม่พูดเยอะฮะเจ็บคอครับไปดูคลิปกันเลยครับอันดับที่2ชุดหน้ากากมวยปั้มสำหรับหน้ากากอันนี้เนี่ยครับผมบังเอิญไปเห็นผ่านตาครับกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับผมนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกาซิวิลวอร์ครับซึ่งมันก็จะคล้ายคลึงกับเจ้าตัวร้ายตัวนี้เนี่ยครับผมส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าคล้ายนะครับเพื่อนๆคิดว่าคล้ายไม่คล้ายก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าเหมือนนะอันดับที่1และอันดับสุดท้ายอันดับที่1นี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงชุดครับผมแต่ผมขอพูดถึงสกินของรถครับซึ่งเป็นสกินของรถตุ๊กๆครับผมซึ่งถ้าดูไปแล้วมันก็จะเหมือนกับสกินรถตัวตลกใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกโป่งเนี่ยแบบว่าโปรยออกมาตามทางเวลาเราใช้ขับนะครับซึ่งด้านหน้าของมันเนี่ยก็จะมีรูปเหมือนตัวตลกยิ้มอยู่นะฮะซึ่งถ้าจะให้เดาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันคล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่องอะไรครับผมถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกเนี่ยผมขอยกตัวอย่างคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องอิดโผล่จากนรกครับเหตุผลนะผมว่าทำไมถึงเหมือนกับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าด้านหน้ามันมีหน้าตาเหมือนอิดครับผมด้านหน้าของรถนะแล้วก็อิดเนี่ยมันมักจะโผล่มาพร้อมกับลูกโป่งสีแดงครับซึ่งก็เข้ากับอีรอบของรถตุ๊กๆเลยครับผมซึ่งมีลูกโป่งโปรยปลายออกมาทางด้านหลังครับจะเหมือนไม่เหมือนอย่างไรก็ขึ้นกับวิจารณญาณของน้องๆนะครับผมเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็น8อันดับชุดในเกมฟรีไฟที่คล้ายคลึงกับในภาพยนตร์นะครับผมถึงแม้ว่าอันดับที่1นะฮะจะเป็นรถตุ๊กๆก็ตามนะครับน้องๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างใต้คลิปได้นะครับผมคิดว่าชุดไหนเหมือนที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่อยากรู้มากเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีชุดไหนที่ไม่เหมือนในสายตาน้องๆเลยแล้วก็พี่ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมและคลิปต่อไปจะเป็นจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรอีกอย่าลืมมารับชมด้วยนะครับอยากให้พี่ทำคลิปอะไรจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ล่างใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม